ีจ้าทุกคนกลับมาพบกับ JD Spring นะคะคลิปนี้เป็น EP 2นะคะที่จะมาอันบ็อกซ์เปิดกล่อง9เสาหลักนักล่าอสูรค่ะจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรหรือคิมิซุโนะไยบะนะคะใน EP เนี้ยก็จะมาเปิดกล่อง3เสาหลักให้ดูกันนะคะซึ่ง EP แรกเนี่ยเราเปิดกล่องไปแล้ว3เสาหลักแรกเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ดูข้างล่างนะคะคนแรกเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือเสาหลักวารีคุณโทมิโอกะกิยูถัดมานะคะก็คือเสาหลักแมลงโกโจชิโนบุและสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือเสาหลักหมอกโทกิโตะมุยจิโร่มาเปิดกล่องกันที่เสาหลักแรกของคลิปนี้นะคะก็คือเสาหลักวารีคุณโทมิโอกะกิยูหรือที่บางคนเรียกสั้นๆว่ากิยูค่ะเป็นงานจากบานเพรสโตนะคะสีที่จะรีวิวอ่ะก็เป็นสีธรรมดาที่ตรงกับในอนิเมะนะจริงๆเขาเซตเนี้ยเขามีทำเป็นสีซีเปียไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวสีซีเปียให้ดูด้วยนะคะก็แกะออกมาในทุกกล่องนะเขาจะมีซัพพอร์ตไว้ป้องกันเนี่ยโมเดลเสียหายนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีตัว3ส่วนมีส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนฐานอันนี้นะคะจะเป็นส่วนหัวของคุณโทมิโอกะนะคะคาแรคเตอร์ของคุณโทมิโอกะเนี่ยเขาจะเป็นหน้านิ่งๆไม่ค่อยแสดงอารมณ์หรือว่าสีหน้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทรงผมก็จะเป็นแบบนี้นะคะชี้ๆคุณโทมิโอกะเนี่ยเป็นเสาหลักที่มีคนชอบเยอะนะคะสาวๆก็ชอบเยอะรวมถึงเราด้วยนี่นะคะในส่วนของเสื้อเนี่ยจะแบ่งเป็น2สีนะคะฝั่งนึงเป็นลายตารางเพื่อรำลึกถึงเพื่อนที่ชื่อว่าซาบิโตะนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะรำลึกถึงพี่สาวที่ถูกอสูรฆ่าตายค่ะนี่นะคะดีเทลตรงส่วนดัดข้อเท้าแล้วก็รองเท้านะคะชุดข้างในก็จะเป็นชุดนักล่าอสูรสีดำนะคะแล้วก็มีดาบอยู่เดี๋ยวเราติดส่วนหัวลงไปแบบนี้นะคะปราณที่ใช้ของคุณโทมิโอกะก็คือปราณวารีนะคะมีทั้งหมด10กระบวนท่าจะพิเศษตรงที่กระบวนท่าที่11เนี่ยเป็นกระบวนท่าที่เขาเนี่ยคิดขึ้นมาเองเลยนะคะชื่อกระบวนท่าว่าผิวน้ำสงบนิ่งนะคะทำให้การโจมตีของศัตรูเนี่ยกระจายหายไปได้หมดเลยนี่นะคะเอามาเทียบกับปกที่อยู่ตรงกล่องนะคะก็ตรงปกค่ะมาดูรายละเอียดรอบๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถัดมานะคะเสาหลักแมลงโกโจชิโนบุค่ะสีที่จะรีวิวก็เป็นสีธรรมดาตามอนิเมะนะคะก็ทั้ง3 EP เลยจะเป็นสีธรรมดาทั้งหมดค่ะส่วนประกอบที่ให้มาของคุณชิโนบุก็แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกับของคุณโทมิโอกะนะก็จะเป็นส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ฐานจ้ะอ
ี่นะเป็นส่วนของหัวนะก็ถอดแบบจากในอนิเมะมาเลยแหละนะตาออกสีม่วงๆนะแล้วก็ข้างหลังมีเป็นผีเสื้อติดไว้อยู่นะคะทรงผมตามสไตล์คุณชิโนบุในส่วนของลำตัวนะอันนี้สีที่เป็นชุดนักดาบจะออกสีกรมท่านะต่างจากคุณจะมีโอกาสที่เป็นสีออกดำๆแล้วก็เสื้อคลุมเนี่ยสวยมากเลยเป็นลายผีเสื้อที่น้องๆชอบเอามาใส่เป็นคอสเพลย์กันนะคะดาบนิจิรินสวยมากเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นรองเท้าญี่ปุ่นนะคะที่รัดขาก็จะเป็นลายผีเสื้อด้วยต่อส่วนหัวเข้ากับลำตัวให้ตรงล็อกแบบนี้นะคะถ้าแอคของคุณชิโนบุสวยนะเหมือนกำลังจะจับดาบอยู่นะคะแล้วก็ตรงเสื้อคลุมเนี่ยพลิ้วไหวสวยงามมาดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะและเสาหลักคนสุดท้ายของคลิปนี้ที่จะเปิดนะคะก็คือเสาหลักหมอกโทกิโตะโมอิจิโร่ค่ะมาเปิดแล้วก็ดูส่วนประกอบข้างในกันเลยก็แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกับ2ตัวแรกนะก็คือส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนฐานค่ะอันนี้เป็นส่วนหัวนะก็จะปลายผมเนี่ยออกสีเขียวสีเดียวกับดวงตานะคะมุยจิโร่เนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักที่มีอายุน้อยที่สุดเลยนะในบรรดา9เสาหลักทั้งหมดแล้วก็ฝึกเพลงดาบแค่2เดือนก็ได้เลื่อนเป็นเสาหลักแล้วถือเป็นเสาหลักที่เป็นอัจฉริยะมากๆอันนี้เป็นส่วนลำตัวของมุยจิโร่นะก็ชุดไม่มีอะไรมากเลยเป็นชุดนักล่าอสูรธรรมดาธรรมดาเลยนะคะแล้วก็มีดาบนิจิรินอยู่แต่ถือว่าลงสีได้เนียนเรียบร้อยดีนะงานเรียบร้อยค่ะต่อส่วนหัวเข้ากับลำตัวนะปราณที่มุอิจิโร่ใช้นะก็จะเป็นปราณหมอกค่ะมีท่าที่คิดค้นขึ้นเองนะก็เป็นกระบวนท่าหมอกหลวงที่ใช้ความเคลื่อนไหวความเร็วสลับช้าแล้วก็หลอกล่อศัตรูค่ะก็ถ้าอยากดูเรื่องราวของอิจิโร่นะต้องอดใจรอในภาคของหมู่บ้านช่างตีดาบที่จะมีอนิเมะออกมาให้เราดูกันเร็วๆนี้ค่ะดูรอบๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
้ก็จะเทียบไซส์เทียบขนาดให้ดูนะคะความสูงของทั้ง3ตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาดูกันนะคะส่วนคลิปหน้าจะมาอันบ็อกซ์9เสาหลักที่เหลืออีก3ตัวให้ดูนะคะส่วนคลิปนี้ก็ลาไปพร้อมภาพสวยๆของ3เสาหลักในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆมีอะไรที่จะมาพูดคุยก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะที่ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ